สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำเราจะมาทำอะไรที่มันมีความจำเป็นมากเลยนะครับเนาะที่ว่าเราจะต้องมีนะครับนั่นก็คือปกคลิปนะครับผมปกคลิปวันนี้เราจะไปทำปกคลิปกันเนาะแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องยากเท่าไหร่นะเอาง่ายๆครับวันนี้ผมจะมาเป็นมาแชร์ประสบการณ์เรื่องทำปกคลิปนะครับเนาะแล้วก็ไปที่เพจสตูเลยครับแล้วก็ไปค้นหาที่นี่เลยนะครับว่า Pixel Lab นะครับผมคลิกเข้าไปเลยครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับ Pixel Lab นะครับก็ไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับแอปนี้นะครับผมใช้แล้วครับผมโอเคดีมากครับเป็นการทำที่ดีแล้วก็มันลูกเล่นเยอะนะครับลูกเล่นเยอะมันก็ทำให้เราทำเหมือนคล้ายๆกับมืออาชีพก่อทำเนาะมาแล้วก็เปิดเข้าไปเลยนะครับผมนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องวันนี้ก็มันขึ้นมาหน้านี้นะครับผมแล้วก็กดลบไอ้เอา New Text ลงถังขยะไปก่อนนะครับพอตกลงนะครับอันนี้มันจะ1:1นะครับนี่มันจะเป็นของกรอบเหลี่ยมมันจะเป็นของพวกเพจพวกอะไรนี่นะครับ1:1ครับแต่เราต้องทำให้มันเป็น16:9ก่อนนะครับเนาะกดไปที่ไข่ปลาข้างบนนี้ครับแล้วกดคำว่า Image Type นี่ครับนี่ครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับกดไปที่คัสตอมนี่ครับลูกศรลงมานะครับผมแล้วไปเลือกที่ YouTube Thumbnail นะครับแล้วก็ตกลงครับผมนี่แล้วมันก็จะได้ขนาดของปกของ YouTube เลยนะครับผม16:9นะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเนาะสมมติว่าทีนี้เราก็จะเข้าสู่การทำปกคลิปแล้วนะครับการทำปกคลิปนี้ก็อยู่ที่เนื้อหาในคลิปของเราเนาะสมมติว่าเรามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเราก็ต้องเอารูปนั้นเข้ามานะครับเอารูปนั้นเข้ามาการที่จะเอารูปเข้ามาได้เราก็ต้องไปกดที่บวกนะครับผมกดไปที่บวกเลขบวกข้างบนซ้ายนะครับบนซ้ายนะครับผมแล้วกดคำว่า Form Gallery นะครับนี่ครับก็จะมาหน้านี้เลยนะครับทีนี้เราก็มากดที่นี่ครับเลเยอร์ตรงนี้นะครับผมเป็นชั้นๆนี่นะ3ขีดโอเคแล้วเราก็มากดที่ Gallery ตรงนี้นะครับ Gallery นี่ครับทีนี้รูปก็จะอยู่ในนี้เยอะเลยครับเราก็ไปที่สมมติว่าเราจะไปที่กล้องมันก็มีข้างบนบอกว่ากล้องเนาะภาพหน้าจอมันก็มีที่เราแบบแคปหน้าจอมาอะไรมาก็มีให้นะครับผมเนี่ยมาจาก LINE มาจาก Facebook มาจาก Messenger นี่ครับมันมีหมดนะครับเลื่อนดูได้นะครับเราจะเอามาจากไหนสมมติว่าผมจะเอามาจากรูปก็แล้วกันอ่ะที่ผมถ่ายมานะปึ้งกดเข้าไปครับนี่เราก็จะเห็นที่เราถ่ายมานะครับเนี่ยผมสมมติว่านะครับเนาะผมต้องการที่จะเอาเพราะว่าผมขายปลาเนาะผมจะเอารูปปลาย่างผมมาทำปกคลิปโอเคได้แล้วนะครับกดเข้าไปแล้วก็มันจะมาหน้านี้นะครับเนาะแล้วก็ติ๊กถูกเข้าไปนะครับติ๊กถูกไปเรียบร้อยนี่เราก็ติ๊กถูกข้างล่างนี่อีกทีนะครับนี่มันก็จะมาแล้วครับนี่พอการแตะครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นขอบอย่างนี้นะครับให้เราดึงได้นะครับขยายได้ย่อได้ขยายได้แล้วหมุนได้ด้วยนะครับนี่ครับต้องการหมุนก็ได้นะครับจะเอาหัวลงมาก็ได้นี่นี่ครับพี่น้องแต่เรานะครับมันทำได้เยอะมากดีกว่าแอปอื่นผมว่านะนี่สมมติว่าอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่เพื่อนอยากได้อีกเพื่อนก็ไปที่บวกเหมือนเดิมครับกดที่บวกนะครับแล้วก็ไปฟอร์มแกลเลอรี่เหมือนเดิมนะครับไปหามานะครับผมว่ารูปผมไม่รูปนี่ก็
แต่ผมต้องการจะเอาเป็นรูปกลมๆก็ได้เพราะมันจะมีกลมๆให้นี่ครับเพื่อนนี่เหมือนเราครอปนะครับมันเราครอปรูปอ่ะนี่ครับแล้วก็ติ๊กถูกข้างล่างลงไปนี่ครับมันก็จะมาเนี่ยก็มาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะเอาขอบรูปของเราเนี่ยครับให้เป็นเป็นขอบสีขาวก็ได้นะครับกดไปตรงกลางนี่ครับนี่เรากดมาตามหาคำว่าสโตรกตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็เปิด Editable ตรงนี้เลยนะครับนี่ขอบมันขึ้นมาเลยเห็นไหมเพื่อนๆจะเอาขอบสีอะไรนี่ได้ทุกขอบครับนี่ขอขอบสีขาวแล้วกันเนาะอยากให้หนาๆเขาหน่อยแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับเพื่อนนี่ครับจะหนาขนาดไหนครับนี่เอาหนาขนาดนี้นะติ๊กถูกครับเสร็จแล้วเราก็เอามาวางตรงไหนที่เราคิดว่าจะวางนะครับนะอันนี้แค่สาธิตนะครับจริงๆแล้วมันเป็นรูปกลมมันจะเอาวางไว้ตรงไหนมันก็ไม่ดีมันต้องตัดให้สุดถ้ามันเห็นขอบข้างล่างเนี่ยมันก็จะดูไม่ดีนะไม่งามสมมุติเฉยๆนะครับนะสมมุติเฉยๆนี่ครับเสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วเราก็ติ๊กนะครับผมติ๊กตรงนี้มันจะเป็นขอบมันนี่อยู่นะครับผมเราก็ไปใส่กุญแจตรงนี้นะครับที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับเราก็ไปใส่กุญแจใส่กุญแจครับนี่ครับตรงนี้คือการใส่กุญแจนะครับใส่กุญแจถอดกุญแจได้นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่กุญแจอย่างนี้แล้วรูปเราจะไม่เคลื่อนแล้วนะครับเคลื่อนออกไปไหนไม่ได้ละเพราะเราใส่กุญแจล็อกไว้ละเสร็จแล้วใส่กุญแจเสร็จแล้วเรากดกดที่เลเยอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติ๊กเลยครับนี่มันก็จะหายไปหมดอันนี้เลื่อนไม่ได้นะครับนี่พี่น้องเลื่อนไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการทำปกซิปนะครับผมแล้วทีนี้เราจะเขียนคำเนาะทีนี้เราจะเขียนหน้าปกคลิปแบบที่ YouTube มือหนึ่งเขาทำกันเนาะแล้วก็ไปที่นี่ครับที่บวกเหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็เทคนี่ครับกดไปที่เทคนะครับผมแล้วก็มากดที่นี่ตัว A ครับแล้วกด Edit ตรงนี้นะครับผมนี่มันก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับเอาเขาล็อกตัวนี้ทิ้งแล้วก็เราก็เขียนคำปกคลิปของเราเลยนะครับผมจะเขียนคำว่าปลาย่างสุดยอดปลาย่างผมเขียนสุดยอดปลาย่างดีกว่าพอมันเป็นปลาตะเพียนแล้วมันย่างเสร็จแล้วมันกินอร่อยนะมันก็จะกลายเป็นสุดยอดนะครับสุดยอดปลาย่างสุดยอดปลาย่างโอเคแล้วก็กดนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนตรงนี้เราเผื่อไว้สักหน่อยเนาะติ๊กเผื่อไว้สักหน่อยเพราะว่าบางทีมันจะวิดไปนะเราก็ติ๊กซ้ำอีกทีหนึ่งให้มันถอยมีหน่อยนะครับมันจะพอดีนี่ครับเราก็ลากมาได้นะครับเราก็เลื่อนไปตรงนี้นะครับนี่กดไซส์นี่ครับผมแล้วก็เลื่อนเพื่อขยายและย่อนะครับผมจะย่อก็ได้จะขยายก็ได้นะครับตรงนี้ครับผมหรือจะจิ้มตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเหมือนกันเนาะเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมานะครับเราก็มาดูที่ฟอนต์นะครับเพราะตัวนี้ฟอนต์ของเรามันธรรมดาไปหน่อยนะเรามาหาฟอนต์ใหม่นี่ฟอนต์เต็มเลยครับนี่ถ้าเพื่อนจะเลือกเอาไหนเนาะผมเอานี่แล้วกันแล้วก็โอเคให้ตัวหนังสือมันหนาๆเข้ามาหน่อยนะนี่สไตล์ใส่ตัว L เข้าไปครับผมแล้วก็ติ๊กถูกเนาะครับแล้วก็มาที่คัลเลอร์นะครับนี่คัลเลอร์ใส่สีตัวหนังสือเราสักหน่อยเนาะจะได้สวยๆเราใส่ได้หลายอย่างนะเพื่อนนะนี่เราสามารถนี่ครับตรงนี้มันโยกขึ้นโยกลงได้นะนี่ครับเนี่ยถ้าเกิดเราจะใส่แค่สุดยอดเราเขียนเราเลื่อนมานี่ครับเพื่อนนี่เราเลื่อนมาได้เอาสุดยอดแต่เราเอาสีนี้เสร็จแล้วปลายย่างเราก็เลื่อนตรงนี้มานะครับเราก็เอาสีนี้นี่ครับเพื่อนๆมันก็เป็นอะไรที่พิเศษนะครับนี่เราก็เลื่อนหาไปที่วางได้ครับเสร็จแล้วเราก็ติ๊กอย่างนี้ครับมันก็จะหายถ้าติ๊กอีกทีมันก็กลับมาให้เราแก้ไขได้นะครับถ้าเราติ๊กอย่างนี้มันก็หายคำสั่งต่างๆข้างล่างมันก็จะหายนะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้คำสั่งข้างล่างนี่มันก็จะขึ้นมาเนาะมันก็จะขึ้นมาครับเสร็จแล้วเราก็เรายังไม่เสร็จเนาะจริงๆเรายังไม่เสร็จสุดยอดปลาย่างเราก็จะเขียนอีกแต่เราไม่อยากจะ
มาใส่สีใส่ขอบใส่อะไรต่างๆอีกเนาะเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่สโตกขอบตัวหนังสือนะครับเนาะเราก็เลื่อนมาหาตรงคำว่าสโตกนี่ครับเราก็เปิด Edible ขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วเราก็ใส่ขอบมันนะครับนี่ครับตัวหนังสือเราจะได้ดูดีนะใส่ขอบถ้าสมมติเราจะเอาขอบสีอะไรก็ได้นะนะนี่เอาขอบสีอะไรก็ได้สีขาวแล้วกันนะหนาพอประมาณอันนี้อ่ะโอเคติดถูกนะครับเอาข้างให้มันดูแบบกลมกลืนหน่อยก็ได้อ่ะแล้วก็เลื่อนเนี่ยครับมันสามารถเพิ่มความมืดความเงาความอะไรได้นะครับเพื่อนเห็นไหมนี่ครับแล้วก็ติดถูกไปนะครับเสร็จแล้วแต่ตัวการทำขอบเงาอะไรต่างๆนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแต่เรายังเขียนไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆก็มาที่ copy นี่เลยนะครับ copy คำว่า copy นี่ครับมันจะมาอีกอันนึงเลยครับเสร็จแล้วเราจะเขียนคำว่ามันสุดยอดปลายย่างไอแมนผมเขียนไอแมนนะแล้วก็มากดที่ edit เหมือนเดิมแล้วก็ลบทิ้งนะครับตรงนี้สุดยอดปลายย่างไอแมนแล้วก็ติ๊กเบอร์หน่อยนะแล้วก็โอเคไปนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆทุกอย่างมาเหมือนเดิมเลยนะครับมาแบบตัวข้างบนเลยนะครับแต่เราจะมาเปลี่ยนสีหน่อยนะครับเพราะสีมันจะเหมือนกันแล้วก็มาเปลี่ยนครับเหมือนเดิมครับโยกมาแล้วก็เอาสีข้างล่างเป็นสีอะไรดีล่ะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะเอาสีอะไรก็ได้นะครับผมเราก็เลือกเอาให้มันเด่นๆนะครับให้มันไม่จมนะครับให้มันตัวหนังสือลอยๆขึ้นมาเนาะเวลาดูให้มันสะดุดตาก็แล้วกันครับถ้ามันจมไปมันก็จะดูไม่เด่นไม่สะดุดตาเนาะคลิปปกคลิปนี่มันก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเราจะได้คือให้เขาเบรกนะครับให้เขาเบรกมาดูแล้วก็กดเข้าไปดูเนาะถ้าเกิดปกคลิปไม่ดีเขาก็อาจจะแม้แต่ในคลิปดีขนาดไหนถ้าปกคลิปไม่ดีก็ไม่มีความหมายนะครับเนี่ยเราก็เลื่อนหานะครับอันนี้ก็แล้วกันเนาะสมมุติแล้วก็ดิ๊กถูกปะนี่เราก็ที่อย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วสมมุติว่าอันนี้โอเคแล้วเนาะเรียบร้อยละเราปกคลิปเรียบร้อยละทีนี้เราก็กดตรงนี้เลยนะครับไข่ปลาด้านบนนี้ครับมันจะมีคำว่านี่ครับ export ทำexport image นี่นะครับผมเนี่ย export นี่ครับผมเราจะขึ้นมาหน้านี้เราก็กดนี่เลยนะครับ save to gallery นี่ครับผมปกนี่ก็จะมีโฆษณาครับมึงเก่าเหรอกูกับพงนะเราก็ออกมาดูที่แกลเลอรี่เลยนะครับว่าปกคลิปที่เราทำมาอยู่นี่หรือเปล่านะครับมาที่แกลเลอรี่เลยนี่ไงครับมาแล้วนี่เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนี่จะสุดยอดไปย่างมาอยู่นี่แล้วทีนี้เราก็เอาเข้าไปทำปกคลิปของเราได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับแบบเรียกว่าด่วนที่สุดแล้วนะครับเนาะสอนแบบทางลัดกันแล้วครับอันนี้มาดูคลิปเดียวนี้ทำปกคลิปเป็นเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนที่ว่ายังไม่เข้าใจยังไงก็เม้นมาได้นะครับผมเม้นมาได้เลยนะคลิปนี้ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม